สนับสนุนโดย e-finance ไทย wisdom gateway of investment เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วย e-fin smart portal i2trade plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Futures Today นะคะรายการที่แนะนำในเรื่องของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์รวมไปถึงการลงทุนในราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศพบกับเราสองคนค่ะดิฉันสราวณีพรหมเสนค่ะและดิฉันชุติมาอภิชัยสุสกุลค่ะสำหรับวันนี้นะคะการลงทุนในตลาดอนุพันธ์นะคะก็ยังคงอ้างอิงกับปัจจัยภายนอกเช่นเคยค่ะซึ่งรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังบทวิเคราะห์กันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาตรงจุดนั้นนะคะไปดูสรุปการซื้อขายตลาดอนุพันธ์เมื่อวานนี้กันก่อนค่ะโดยเริ่มกันที่ปริมาณการซื้อขายแยกตามกลุ่มผู้ลงทุนของ Set 50 Index Futures นะคะนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ160สัญญานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ24สัญญาและนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ136สัญญาค่ะทางด้านของ Precious Metal Futures นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ653สัญญานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ491สัญญาและนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ162สัญญามาดูกันเป็นรายสินค้ากันบ้างนะคะโดยเริ่มกันที่สินค้าของ Gold Futures ในสัญญา GFG 15สำหรับเมื่อคืนนั้นปิดที่ราคา 1,135 บาทขออภัยค่ะ 18,800 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะ190บาทหรือ 1.02% ปริมาณการซื้อขาย96สัญญาค่ะส่วน Mini Gold Futures นะคะในสัญญา GF10 J15 ปิดที่ราคา 18,810 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะหรือ 1.07% ปริมาณการซื้อขาย 1,192 สัญญาส่วนปิดท้ายกันที่สินค้าน้ำมัน Oil Futures นะคะในสัญญา BRS15 ปิดที่ราคา 1,930 บาทต่อบาร์เรลปรับตัวลดลง32บาทต่อบาร์เรลหรือ 1.63% โดยมีปริมาณการซื้อขาย55สัญญาค่ะค่ะนั่นก็คือภาพรวมของสรุปการซื้อขายตลาดอนุพันธ์สำหรับการลงทุนเมื่อวานนี้นะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนในดัชนี Set 50 Future ในวันนี้ค่ะทางด้านบทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะเปิดเผยถึงภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนค่ะหากพิจารณา Set 50 Future ในมุมมองในเชิงเทคนิคนะคะพิจารณาเห็นเมื่อวานนี้นะคะ Set 50ค่ะปิดตัวเป็นแท่งเทียนนะคะโดยสอดคล้องกับการเกิดแนวลงโดยมีแรงกดดันแนวต้าน Desk Cross ทำให้ดัชนีนะคะมีโอกาสแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อค่ะมุมมองในเชิงพื้นฐานเองนะคะแนวโน้มเป็นลบจากแรงกดดันราคาน้ำมันดิบ WTI ค่ะซึ่งปรับตัวลดลงแรงอีกครั้งนะคะจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดซึ่งจะสร้างแรงกดดันให้หุ้นกลุ่มพลังงานค่ะส่วนรายงานยอดขายบ้านมือ2เดือนมกราคมของเดือนสหรัฐนะคะปรับตัวลดลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ขณะที่นักลงทุนรอฟังประธานเฟดแถลงมุมมองเศรษฐกิจรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในวันอังคารและวันพุธนี้ค่ะด้านนักวิเคราะห์บางส่วนนะคะมองว่าประธานเฟดอาจจะส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างการแถลงครั้งนี้รวมถึงวิกฤตของประเทศว่าได้หรือไม่นะคะซึ่งนักลงทุนอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจในการตกลงครั้งใหม่ของกรีซว่าจะช่วยคลี่คลายวิกฤตหนี้ของประเทศได้ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคนะคะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อค่ะโดยตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปรับตัวลดลงไปประมาณ 23.60 จุดขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง 1.36 ดอลลาร์ปิดที่49.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะซึ่งคำแนะนำให้เปิดสถานะช็อตดัชนี Future Series H นะคะเพื่อทำกำไรเล่นรอบขาลงที่แนวรับบริเวณ 1,033 ถึง 1,036 จุดโดยให้ตัดขาดทุนนะคะหากผ่านแนวต้านที่บริเวณ 1,046 จุดค่ะโดยภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนสัญญาณทางเทคนิคในสินค้า Set 50 Future นะคะรวมถึงสปอตนะคะอย่าง Set 50เองก็มีกรอบการเคลื่อนไหวแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของค่าเงินบาทนะคะช่วงเช้าวันนี้ค่ะนักค้าเงินจากธนาคารกสิกรไทยนะคะหรือ KBank เปิดเผยถึงค่าเงินบาทว่าเปิดตลาดเช้านี้นะคะที่ระดับ 32.55 สตางค์ถึง 32.57 สตางค์ค่ะเป็นตัวแข็งค่าขึ้นซึ่งอาจจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะจากเมื่อวานที่ปิดตลาดค่อนข้างทรงตัวโดยมองว่าการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงนี้นะคะคาดการว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค่ะ
เนื่องจากตลาดอยู่ระหว่างการจับตาถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในวันที่24และ25กุมภาพันธ์นี้นะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท นะคะคาดว่าทั้งวันนี้นะคะน่าจะอยู่ในช่วง32บาท55สตางค์ถึง32บาท65สตางค์ค่ะนี่ก็คือภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนนะคะในสินค้าดัชนี SET 50 Future นะคะรวมถึงการรายงานของค่าเงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ค่ะซึ่งปัจจัยในเรื่องของการรอถ้อยแถลงของประธานเฟดในช่วงวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์นี้นะคะก็ได้ส่งผลให้ราคาทองคำนั้นร่วงลงมา 4.1 เหรียญด้วยกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะมาสัมภาษณ์นักวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางการลงทุนในราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศกันนะคะตอนนี้พักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ค่ะมีนักลงทุนที่มุ่งมั่นฝึกฝนจิตวิทยาในการลงทุนน้อยมากผู้คนที่เข้ามาในตลาดหุ้นก็มักจะฝึกฝนแต่วิธีการทำกำไรก่อนวิธีการเอาตัวรอดในตลาดหุ้นแต่สิ่งที่ควรฝึกฝนเป็นสิ่งแรกคือจิตใจของตัวเราเองเล่นหุ้นรวยง่ายด้วยวิถีพุทธหนังสือแนวจิตวิทยาด้านการลงทุนที่จะทำให้คุณได้กำไรตั้งแต่แนวคิดโดยละนันทิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสีกันร้อนที่เป็นเหมือนฟิล์มอาจยังไม่พอเพราะเมืองไทยร้อนกว่านั้นเราจึงคิดคนสีเบเยอร์คูลฉนวนกันร้อนสะท้อน UV เป็นหนึ่งด้วยการทำงานแบบดับเบิลเอฟเฟกต์ที่ไม่ใช่แค่ฟิล์มสะท้อนแต่ยังเพิ่มฉนวนกันร้อนเบเยอร์คูลสีกันร้อนหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติสีเบเยอร์คูลฉนวนกันร้อนสะท้อน UV ยอดขายอันดับหนึ่งจากเบเยอร์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงถ้าคุณต้องการทราบทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของหุ้นที่คุณมี iTrade Plus ตอบโจทย์ได้มากกว่าด้วยฟีเจอร์ที่ครบครันiTrade Plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนมาเปิดโลกข่าวสารการลงทุนของคุณแบบครบวงจรรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดทุนแบบเรียลไทม์นาทีต่อนาทีพร้อมข่าวเจาะลึก Exclusive ในแวดวงการเงินที่มากกว่าใครรวมทั้งก็สิบมันๆกับ3คอลัมนิสต์และบทบรรณาธิการที่เจาะลึกวงการหุ้นการเงินแบบถึงแก่นส่งตรงให้คุณถึงบ้านผ่านหน้าจอโลกออนไลน์พบกันใน efinancethai.com Wisdom Gateway of Investmentผู้ให้บริการงานนักลงทุนสัมพันธ์แบบ One Stop Service รายเดียวในประเทศไทย IR Online ให้บริการออกแบบพัฒนาและอัปเดตข้อมูลหน้า IR Page ให้เป็นปัจจุบันเสมอและง่ายต่อการใช้งานของนักลงทุน IR Offline ให้บริการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์การดำเนินการและประสานงานในงานนักลงทุนสัมพันธ์ The Total Absolute Solutions of Plusกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการ Future Today ค่ะช่วงนี้นะคะจะมาดูถึงการอัปเดตของราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศกันก่อนค่ะค่ะซึ่งภาพรวมของตลาดทองคำโคเม็กซ์เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะปรับตัวลดลงไปประมาณ4เหรียญ นะคะโดยบรรยากาศของราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,200 เหรียญ นะคะแล้วก็มีโอกาสสอแววอาจจะหลุดร่วงลงต่ำกว่านี้นะคะซึ่งสัญญาทองคำอาจจะได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์โดยดัชนีดอลลาร์นะคะอาจจะแข่งข้าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆในตะกร้าการเงินค่ะค่ะโดยนักวิเคราะห์ที่พร้อมจะให้ข้อมูลอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท GT Wealth Management จำกัดและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนก็ร่วงลงมาเล็กน้อยตรงนี้มีปัจจัยอะไรมากดดันคะครับจริงๆในช่วงระหว่างวันนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการพักตัวลงมาหลังจากที่กรีซกับบรรดาเจ้าหนี้เนี่ยนะครับสามารถเจรจาในเรื่องของการเลื่อนระยะเวลาออกไปนะครับในการพิจารณาเงินช่วยเหลือไปอีก4เดือนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการคลายกังวลในส่วนของตลาดยุโรป
นะครับแล้วก็ถือว่าปัจจัยนี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยหนุนสำคัญกับราคาทองคำนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อปัจจัยคลี่คลายเนี่ยนะครับก็ทำให้ทองคำมีการพักตัวลงมานะครับในขณะที่ทองคำเองเนี่ยนะครับหลังจากลงไปพักตัวเมื่อวานเนี่ยนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยลงไปจุดต่ำสุดประมาณ 1,191 เหรียญนะครับก็เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขนะครับในตลาดอสังหานะครับคือยอดขายบ้านมือ2นะครับที่ลดลงไปนะครับก็คือต่ำกว่าที่คาดไว้เนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่ 4.82 ล้านยูนิตนะครับซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเติบโตของยอดขายบ้านมือ2เนี่ยนะครับอยู่ราวๆสัก5ล้านยูนิตโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามีผลกระทบในเรื่องของการฟื้นตัวอยู่พอสมควรสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็ส่งผลให้ตัวทองคำเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้ในระยะสั้นๆนะครับทีนี้ถ้าเรามองภาพของวันนี้ต่อเนื่องสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าลักษณะของแนวโน้มเนี่ยแน่นอนว่ายังเป็นสัญญาณเชิงลบอยู่นะครับหลังจากที่มีการหลุดแนวรับสำคัญอย่างที่เคยเรียนไว้ประมาณ 1,250 เหรียญนะครับแต่แนวรับสำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับขยับลงมาอยู่ที่บริเวณ 1,185 เหรียญนะครับก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยถือว่าดาวไซริกยังพอมีพอสมควรนะครับในขณะที่แนวต้านเนี่ยตอนนี้ขยับอยู่มาที่ประมาณ 1,208 เหรียญแล้วก็ 1,220 เหรียญโดยประมาณครับค่ะภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นๆแบบนี้เราแนะนำให้กลยุทธ์การลงทุนถือฝั่งช็อตต่อเปิดช็อตทันไหมคะวันนี้ถ้านักลงทุนที่อยู่ฝั่งช็อตนะครับแนะนำอย่างนี้ว่าจริงๆเราแนะนำเทคโปรฟิตไปในช่วงวันก่อนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้คือถ้าสมมติว่าราคารีบาวด์ขึ้นมาไม่ผ่าน 1,208 เหรียญนะครับยังแนะนำกลยุทธ์ฝั่งช็อตอยู่นะครับรอทำกำไรบริเวณ 1,185 ถึง 1,190 เหรียญโดยประมาณนะครับในขณะที่นักทุนที่ถือค้างช็อตไว้นะครับยังแนะนำถือต่อนะครับก็ดูจุดตัดขาดทุนที่บริเวณ 1,208 เหรียญนะครับถ้าเบรกผ่านเนี่ยโอกาสฟื้นตัวยังคงมีต่อนะครับดังนั้นก็อาจจะตัดขาดทุนไปบริเวณ 1,208 เหรียญครับค่ะกรอบบ้านเราเองล่ะครับประเมินแนวรับและต้านยังไงบ้างคะบ้านเราเนี่ยตอนนี้แนวรับแนวต้านนะครับอ้างอิงเงินบาทปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณ 32.6 โดยประมาณนะครับตรงนี้เนี่ยแนวรับบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณ 18,700 บาทนะครับเป็นแนวรับแรกแล้วก็มีแนวรับล่างเนี่ยอยู่ที่โทษทีครับอันนี้แนวต้านนะครับอยู่ที่บริเวณ 18,700 แนวต้านที่2อยู่ที่บริเวณ 18,900 บาทส่วนแนวรับอยู่ที่บริเวณ 18,400 บาทแล้วก็ 18,150 บาทครับค่ะส่วนทิศทางของถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนนะคะในช่วงวันที่ 24-25 นี้นะคะคาดว่าตลาดมีมุมมองอย่างไรบ้างแล้วจะมีผลกระทบยังไงกับราคาทองคำบ้างคะคือถ้าย้อนไปดูถึงเรื่องของถ้อยแถลงก่อนหน้าเนี่ยนะครับในเรื่องของสัญญาณต่างๆเนี่ยก็ต้องถือว่านางเจเน็ตเยเลนมีมุมมองที่ค่อนข้างดีนะครับกับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแต่ว่าในเรื่องของการพิจารณาดอกเบี้ยเองเนี่ยยังมีข้อจำกัดอยู่หลายด้านนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำนะครับเรื่องของการฟื้นตัวเองยังไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็การแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าในช่วงไตรมาส4นะครับที่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเนี่ยนะครับเราพบว่าการชะลอตัวลงของภาคการซื้อนำเข้าส่งออกเนี่ยนะครับเห็นชัดเจนนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองที่นายเจเดเยเลนอาจจะต้องมองด้วยว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนนโยบายเร็วเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้นะครับงั้นก็มีโอกาสว่าถ้อยแถลงที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วอาจจะมีโอกาสชะลอไปในช่วงหลังควอเตอร์2ก็มีใช่ครับผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าเรื่องของกรอบเวลาเนี่ยถ้าเราดูการทำงานของนายเจเลนเนี่ยต่างกับคุณเบเมเนเก้ชัดเจนคุณเบเมเนเก้มักจะมีการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นกรอบเวลาแต่ว่านางเยเลนเนี่ยมักจะไม่ค่อยส่งสัญญาณอะไรให้ตลาดตีความนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าจะออกมาเป็นรูปนี้มากกว่าว่าก็คือไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรใหม่นะครับเป็นเพียงการประเมินเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมามากกว่าก็คือให้วงการหรือว่ากูรูคาดเดากันเอาเองมากกว่าถูกไหมครับใช่เป็นอย่างนั้นนะครับค่ะหลังจากนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเก็งกำไรทองคำอยู่นะคะจากปัจจัยที่มันยังอึมครึมไม่แน่ชัดอยู่อย่างนี้ก็เล่นเก็งกำไรกันต่อไปครับผมส่วนภาพรวมของปัจจัยอื่นๆล่ะคะที่นักลงทุนต้องติดตามในระยะสั้นนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะสัปดาห์นี้ก็คงถามตัวเลขเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับในเรื่องของตัวเลขในภาคอสังหาของสหรัฐที่จะมีรายงานต่อมาในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์นะครับรวมถึงตัวเลข GDP ไตรมาส4ที่มีการรีไวครั้งที่2ในช่วงวันศุกร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นไฮไลท์ระหว่างสัปดาห์ครับค่ะทางรายการต้องขอบคุณคุณกมหันมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนในสินค้าทองคำในช่วงนี้นะคะอย่าชะล่าใจค่ะยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแกว่งตัวลงมากกว่านะคะซึ่งแนวรับสำคัญนะคะบริเวณ 1,185 เหรียญ นะคะก็ยังคงประเมินว่าราคาทองคำในช่วงนี้นะคะเคลื่อนไหวปริ่มๆเคลื่อนไหวคือบวกลบ 1,200 เหรียญเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะคะเราก็อาจจะ
ห็นราคาทองยังไปไหนไม่ไกลมากสักเท่าไหร่แล้วก็นักลงทุนต่างจับตาปัจจัยจากตลาดต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะคะรวมถึงท่าทีของทางด้านปัญหากรีซก่อนหน้านี้ก็มีผลกระทบต่อราคาทองคำเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณเจเน็ตเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ระบุหรือว่าชี้นำอย่างชัดเจนว่าเอ๊ะฉันจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วหรือช้านะคะแต่ว่าถ้อยพวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าบรรยากาศภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะที่นางเจเน็ตแถลงออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้วงการกูรูการลงทุนเนี่ยตีความกันออกมาว่าจะขึ้นเร็วหรือช้านั่นเองอันนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีค่ะในช่วงวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์นี้ค่ะค่ะสำหรับการรายงานของราคาทองคำภายในประเทศนะคะจากสมาคมค้าทองคำประกาศครั้งที่1เมื่อเวลา 9:36 นาทีสำหรับสินค้าทองคำแท่งนั้นรับซื้อที่ราคา 18,500 บาทขายออกที่ราคา 18,600 บาทส่วนสินค้าทองรูปพรรณนั้นรับซื้อที่ราคา 18,237 บาท48สตางค์และขายออกที่ราคา 19,000 บาทค่ะช่วงเช้าวันนี้นะคะตลาดก็บวกขึ้นมานะคะประมาณ150บาทนะคะสำหรับสินค้าทองคำนะคะซึ่งบรรยากาศการลงทุนสินค้าทองคำนะคะในช่วงนี้อาจจะแกว่งตัวผันผวนทรงๆนะคะก็คืออยู่ในกรอบค่อนข้างแคบๆปริ่มๆนะคะอยู่ที่บริเวณประมาณสำหรับอันนี้ทองคำบ้านเรานะคะ 18,500 ถึงไม่เกิน 20,000 นะคะอันนี้เราก็ต้องดูราคากันช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยตุ๊ดจีนะคะอาจจะวอลลุ่มการซื้อขายอาจจะเบาบางลงด้วยซ้ำนะคะทำให้ราคาทองคำตกลงด้วยจากปัจจัยจากตลาดต่างประเทศนะคะคนก็ไปซื้อช่วงนั้นกันเยอะนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างที่บอกค่ะว่าราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะเห็นการร่วงลงอีกนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยรีบาวขึ้นเช่นเดียวกับสินค้าของตลาดทองคำ Gold Future นะคะในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเปิดทำการแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับภาพรวมของสินค้าต่างๆในตลาดอนุพันธ์ค่ะค่ะสำหรับในสัญญา GFJ 15นะคะเปิดมาที่ราคา 18,800 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา190บาทค่ะหรือ 1.02% ปริมาณการซื้อขาย96สัญญาส่วน Mini Gold Futures นะคะในสัญญา GF 10 J 15เปิดที่ราคา 18,760 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้นมา150บาทค่ะหรือ 0.81% ปริมาณการซื้อขาย 1,197 สัญญาแล้วก็สำหรับตลาด Set 50 Futures นะคะในสัญญา S50 H15 เปิดที่ระดับดัชนี 1,047.0 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.2 จุดค่ะหรือ 0.02% ปริมาณการซื้อขาย884สัญญาค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะนักลงทุนนะคะอาจจะเก็งกำไรผลประกอบการกันไปบางส่วนแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ด้วยเก็งปันผลด้วยนะคะก็บรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปติดตามปัจจัยจากต่างตลาดต่างประเทศเป็นหลักนะคะส่วนบ้านเราเองเนี่ยเรื่องค่าเงินบาทก็อาจจะยังคงทรงตัวนะคะติดตามว่าเม็ดเงินต่างชาติจะไหลเข้ามามีปริมาณการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนนะคะช่วยผลักดันให้บรรยากาศของตลาดหุ้นไทยจะเฟื่องฟูแค่ไหนก็ต้องติดตามกันต่อค่ะสำหรับเม็ดเงินในส่วนนี้ค่ะใช่ค่ะก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในราคาทองคำรวมไปถึงการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะมาปิดท้ายกันสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะโดยงาน Infinex Thai Next Series สัญจรจังหวัดระยองปีที่7นะคะซึ่งจะเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาเติมความรู้รับการลงทุนที่มาแนะนำการใช้งานโปรแกรม eFin Smart Portal ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะปูทางเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุนพร้อมกับกิจกรรมจากทีมงาน Infinex Thaiฟรีค่ะในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 12:30 นาทีที่ห้องสร้อยทองโรงแรมโกลเด้นซิตี้ค่ะก็สามารถมาจองที่นั่งได้นะคะ02-022-6200หรือว่าจะเป็นที่หน้าเว็บไซต์ www.efinestthai.com ซึ่งก็รับจำนวนจำกัดเพียง200ท่านเท่านั้นค่ะค่ะงานดีๆแบบนี้นะคะอยากไม่พลาดนะคะห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับชาวระยองรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงกันนะคะก็สามารถที่จะมารับร่วมสัมมนากันในครั้งนี้ได้นั่นเองค่ะค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดของรายการ Future Today นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:30 นาทีถึงเวลา 9:50 นาทีประมาณนะคะก่อนจากกันไปนั้นต้องขอขอบคุณทาง eFinance Thai Wisdom Gateway of Investment เลือกหุ้นให้ถูกตัวถูกเวลาราคาเหมาะสมด้วยโปรแกรม eFin Smart Portal ค่ะและ i2Trade Plus วางแผนการลงทุนแก้ปัญหาการซื้อขายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและพบกับเรา2คนได้ใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ